เอเจสวัสดีครับกองโฮกับอัปเดตเช่นเคยนะฮะสวัสดีวันจันทร์แบบนี้มาอัปเดตแพ็คแล้วก็ตัวอีเวนต์ใหม่กันบ้างดีกว่านะครับมาเริ่มกันที่ eFootball นะฮะหรือว่า Event Match Day ก่อนเลยนะครับมีให้เล่น10ทีมเหมือนเดิมนะฮะความพิเศษก็คือเราเนี่ยสามารถเลือกทีมไหนก็ได้ครับผมแล้วก็ไม่ต้องจ่ายค่าต่อสัญญาใดเลยฮะใช้ทีมที่เขาจัดมาให้เลยฟูลทีมตามที่เราเลือกเลยนะครับแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของรางวัล นะฮะคือไอ้สกาว4ดาวเนี่ยก็แจกเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได้แจกทองแล้วแจกเป็นเงินแทนนะครับนะมีการเปลี่ยนนะก็คือให้สกาว4ดาวมากขึ้นตอนแรกเนี่ยจะให้แค่4อันนี้ให้มาเนี่ยฮะเยอะขึ้นเห็นไหมฮะแล้วก็ให้เป็นเงินแทนไม่มีทองนะครับก็ทั้ง5อันนะ5คู่ตรงนี้10ทีมเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับแต่ก็ยังแนะนำว่าให้เข้าไปเล่นเก็บสกาว4ดาวจริงๆมันสำคัญนะฮะก็คือเอาไปเปิดได้ซ้ำก็ไปเทรดเอาตัวอื่นก็ได้นะครับผมยังมองว่ามันค่อนข้างโอเคอยู่ยังไงก็เข้าไปเล่นกันด้วยนะครับโซโอเพ่นชาเลนจ์นะฮะก็ยังไม่ได้แจกทองเหมือนเดิมนะครับเข้าไปเล่นได้เหมือนเดิมเลยนะฮะ3ชาเลนจ์ตรงนี้รวมเบ็ดเสร็จ 75,000 GP นะครับคือก็เอาจริงๆอ่ะถ้าเล่นไอ้5คู่เมื่อกี้แล้วก็เล่นอันนี้เนี่ยก็ได้เงินเป็นแสนแล้วนะครับจริงๆแล้วเงินมันหาค่อนข้างง่ายนะฮะหลายคนถามว่าเอาเงินมาจากไหนเยอะแยะนะครับมาดูในส่วนของอีเวนต์โหมดที่เล่นกับบอทบ้างนะครับ Worldwide Club Challenge นะฮะคือเข้าไปเล่นเนี่ยเก็บให้ได้เลยนะครับทั้ง3อันก็จะได้บอลทองไป4ลูกโอ้โหบอกเลยว่าหานักเตะง่ายๆเลยแล้วก็ Worldwide Club Tour นะฮะมันมีการแบ่งนะครับเป็นปกติเนี่ยเราจะเล่นไปให้ครบ 30,000 ใช่ไหมฮะนี่ครับเขาจะแบ่งเป็น 15,000 คะแนนแทนนะครับนี่ค่ะก็คือแบ่งครึ่งๆนั่นเองแล้วเดี๋ยวมันจะมีอีกครึ่งนึงนะครับในช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์นะหรือว่าตอนเกมเปิดเข้ามาให้เล่นอีกรอบหลังปิดปรับปรุงนั่นแหละฮะช่วงนั้นเลยนะครับมันจะแบ่งออกเป็นครึ่งๆผมว่าก็ดีเหมือนกันมันก็ง่ายดีนะครับจริงๆมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากส่วนรางวัลก็แจกเท่าๆเดิมเลยก็ว่าได้นะครับมาดูในส่วนของตัวแพ็คที่มาใหม่กันบ้างดีกว่านะครับอันแรกครับผมบล็อกดอนนะฮะ Worldwide Cup Star นะฮะ300คนบอลดํา30บอลทอง90บอลเงิน180ก็สามารถไปจัดกันได้ครับมีนักเตะดังๆเพียบมาดูคลับเซเลคชั่นโมนาโกนะฮะที่ประกอบไปด้วยบอลดําทั้งหมด8คนนะครับเป็นอีก1แพ็คที่ค่อนข้างน่าสนใจโดยเฉพาะตำแหน่งกองหน้าแล้วก็กองกลางอย่างคนนี้เลยครับวอลวินนะฮะก็ค่อนข้างดีเลยนะส่วนตัวนะครับเดี๋ยวผมคงจะเปิดแน่นอนสำหรับแพ็คคัพซิเลชั่น FC Bayern Munich มาครั้งนี้ครั้งที่3แล้วมา2ครั้งก่อนหน้านี้ก็เปิดไปแล้วนะครับก็เลยคิดว่าอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วเราก็จะเปิดกันสักหน่อยนะเผื่อมันจะได้สะสมครบฟูลทีมอะไรแบบนั้นนะครับจริงๆแล้วอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีก1แพ็คที่ค่อนข้างน่าสนใจนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่ได้เปิดก็สามารถไปเปิดกันได้นะครับยืนยันกันอีกครั้งนะคะว่าในช่วงจันทร์อังคารพุธนี้ยังไม่มีอีเวนต์แจกทองใดๆนะครับถ้าจะไปเปิดยังไงใครไม่มีทองเนี่ยหรือว่าอยากจะไปเล่นเอาทองมาเปิดก็ต้องบอกไปก่อนเลยว่าเขาไม่ได้แจกนะครับนอกจากเข้าเกมธรรมดาก็ยังคงได้เหมือนเดิมนั่นเองนะครับอย่าลืมกดบอลไปที่ผมไลค์ผมแชร์ลืมกดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณมากที่ติดตามแล้วก็รับชมครับไปแล้วครับผมวันนี้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปกับดูก่อนเกลือเราจะเปิดกันกับ FC Bayern Munich ครับ